รรยากาศในห้องนี้นี่ก็ดูดีเหมือนกันนะเนี่ยกราบสวัสดีท่านผู้ชมกันทุกท่านด้วยนะคะที่เข้ามารับชมกันในช่องแปมเปอร์นะคะซึ่งในวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากแปมจะมาเล่นเกม The Sims 4นะคะซึ่งแปมก็ได้พาท่านผู้ชมมาอยู่กับลุงหนวดคนนี้นะคะที่แปมจะแต่งตั้งนะคะแต่งตั้งถึงกับใช้คำว่าแต่งตั้งมาปลุกปั้นมันนะคะให้เป็นศิลปินชื่อก้องของโลกนะคะที่แปมจะตั้งชื่อเขาว่าลีโอนาร์ดีดาวินโชนะคะลีโอนาร์ดีดาวินโชนะคะแน่นอนนะคะว่าแปมจะต้องปลุกปั้นไว้ลิ้นปลุกปั้นให้เขานะคะเป็นศิลปินแห่งทางวงการด้านศิลปะให้ได้เลยนะคะแปมเลยแต่งชื่อเขาว่าตั้งชื่อเขาว่าริโอนาร์ดีดาวินโชนะคะซึ่งอุปนิสัยเขาเราอย่าเพิ่งไปแต่งตัวเขานะคะเรามาดูอุปนิสัยเขาก่อนดีกว่าเราจะให้เขาวาดรูปเก่งๆเนี่ยเราจะต้องแน่นอน creative ด้านความคิดสร้างสรรค์นะคะแล้วก็ art lover นะคะชอบวาดชอบมองรูปภาพใช่ไหมรักในการมองรูปภาพนะคะเพื่อสื่อถึงจินตนาการอันล้ำเลิศและแน่นอนอย่างสุดท้ายเมื่อเรามีความเป็นจิตใจเป็นศิลปินอย่างนี้เราก็ต้องเป็นคนที่มีความโรแมนติกแน่นอนอยู่แล้วอย่างนี้ซึ่งจะให้คุณลีโอนาร์ดีดาวินโชเนี่ยเขาไปโดดเด่นและโลดแล่นในวงการศิลปะเราจะต้องเลือกปณิธานครีเอทีฟให้เขาแล้วก็ไปเนี่ยไปเป็นนักวาดรูปแห่งนักวาดรูปที่ไม่เหมือนใครที่โดดเด่นกว่าใครๆโอเคมาไม่พูดพร่ำทำเพลงแต่งตัวให้คุณลีโอนาร์ดีได้ละซึ่งเราจะแต่งแบบอาร์ตเลยนะคะเรามาเริ่มจากหมวกเขาก่อนดีกว่าหมวกของคุณลีโอนาร์ดีเนี่ยเขาก็จะต้องแบบว่านี่ใช่ไหมแบบนี้ปะวะหรือแบบนี้วะอันนี้เหมือนไอ้นี่เลยยุคเนี่ยยุคมืดอะอัศวินอะ เฮ้ยเขาหมวกแบบหมวกออกประมาณหรือจะให้เขาแบบเปลี่ยนไปเป็นนักมวยปั้มเลยดีไหมตลกแหละเอาประมาณนี้แล้วกันน่าจะเหมือนคุณลีโอนาร์ดีเขาสุดๆแล้วนะคะแบบสไตล์อย่างงี้แล้วก็หนวดกับผมนี่คือถือว่าใช้ได้แล้วอันนี้คือเหมือนแบบย้อนรอยกลับไปตอนคุณที่ตอนที่คุณลีโอนาร์ดีเขาแบบหนุ่มๆนะคะแบบผมยังไม่ยาวเฟื้อยอะไรอย่างเงี้ยโอเคก็ชุดเหรอชุดเขาจะต้องแบบชุดโค้ทมั้ยหรือให้คุณลีโอนาร์ดีใส่เสื้อกล้ามไหม ไม่น่าดีนะสเวตเตอร์ไหมเมืองเขาหนาวนะเนี่ยเมืองที่เขาไปอยู่เนี่ยเขาจะต้องแบบอยู่แบบหนาวแน่ๆแจ็คเก็ตไหมเอาประมาณนี้แล้วกันดูแบบอาร์ตอยู่หรือเอาแบบนี้ดีให้แบบนี้ก็เท่นะแต่เอาแบบนี้ดีกว่าแล้วกูจะกูคุยกับใครเนี่ย เอาสีไหนเดสีไหนเดสีนี้แล้วกันดูแบบอาร์ตสุดละแล้วก็กางเกงคุณลีโอนาร์ดียีนไหมหรือว่า a plant ดีกว่า plant ที่ไม่ใช่ plant อะไรของกูเนี่ย plant ที่ไม่ใช่พืชอ่ะไม่ดีเอาแบบนี้ก็เท่สำหรับเขาดีเหมือนกันนะเนี่ยหรือว่าอย่างนี้ดิไม่เอามันดูเด็กไปอ่ะเขาแบบเขาต้องเป็นคนที่ดูมีภูมิฐานนะคะแล้วก็จะต้องเป็นคนที่แบบว่าอารมณ์หัวใจศิลปินสุดๆเอาแบบนี้แล้วกันนี่ทำไมทองเขาดูป่องจังวะเอาให้มันฟืบลงมานิดนึงนะคะถือว่าโอเคเนี่ยมาใส่อะไรให้เขาอีกดีถุงเท้าไหมใส่ถุงเท้าให้คุณลีโอนาร์ดีหน่อยนะคะเพราะว่าเมืองเขาหนาวมากโอเคมาใส่ถุงเท้าละแล้วก็รองเท้าเอาเป็นแบบนี้แล้วกันก็ดูดีแล้วเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรคือ
อะไรคือเดี๋ยวอะไรคือลายสีน้ำตาลตัดกับสีน้ำเงินวะหรือเอาอันนี้ดิเฮ้ยอันนี้ก็เหมาะกับเขาแล้วเนี่ยเอาชิบหายละอันเนี้ยอันนี้เหมาะกับคุณเลียวนะดีมากๆโอเคคู่นี้คือเหมาะเหม่งเหมาะเหม่งที่สุดแล้วต่อมาชุดทางการนะคะของเขานี่ก็จะต้องเนียบเนียบนะคะแบบแต่เนี่ยมันดูเหมือนแบบไม่ได้ไม่ได้เออเอาแบบเอออย่างนี้แล้วกันไม่ขี้เกียจแต่งเยอะละเอาเอ้ยมันต้องแบบนี้ใส่ถุงเท้าด้วยนะคะเพราะอย่าลืมนะคะทุกคนว่าเมืองเขาหนาวโอเคแล้วก็รองเท้าดำดีไหมก็เข้าดีนะเข้ากับเขาดีนะโอเคต่อมาชุดกีฬาโอ้โหไม่ได้ใส่เสื้อทำไมเราต้องถอดเสื้อโซอะไรล่ะโชว์ซิกแพคดูนี่ซิกแพคอันนี้รู้สึกว่าจะเป็น1 2 3 4อันนี้ไม่ใช่ซิกแพคนะคะอันนี้โฟร์แพคกางเกงก็เอาประมาณนี่มันต้องแบบสั้นมันต้องแบบสั้นๆนะคะสั้นติดหูรองเท้าเอ้ยเราต้องใส่อย่าลืมใส่ถุงเท้าด้วยเพราะว่าเมืองเขาหนาวโอเคเอารองเท้านี้แล้วกันอะไรเนี่ย Adidas Super Star ป่ะเนี่ยไม่ใช่นะคะนี่ชุดนอนเราอืมนี่มันต้องประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวเอาตรงนี้ดิเออเรื่องมากว่ะต้องเลือกสักชุดเถอะใส่ชุดไหนก็เหมือนกันแหละนอนได้เหมือนกันกางเกงโอเคเอาแบบนี้แล้วกันเหมาะสมสำหรับคนดูมีภูมิฐานอย่างคุณรีโอนาดี้มากๆเลยนะคะส่วนรองเท้านี่ก็ต้องนี่รองเท้าก็ตายก็เหมาะสมกับเขานะคะที่จะไปโดดเด่นในวงการแห่งศิลปะโอเคชุดปาร์ตี้ล่ะอะไรเนี่ยคุณรีโอนาดี้คุณแต่งงานแล้วหรอไม่ได้เราจะไม่ยอมให้คุณรีโอนาดี้แต่งงาน ก็นี่เออเหมาะกับเขาดีอยู่เหมือนกันนะเนี่ยเออกางเกงก็เอาสีส้มแล้วกันนี่นะคะเป็นกางเกงที่คุณรีโอนาดี้แบบว่าตั้งใจลงสีเองเลยนะคะสวยมากใส่ถุงเท้าเหมือนเดิมนะคะก็รองเท้าบูทอันนี้ไหมเอออันนี้แหละดีละชุดว่ายน้ำโอเคลายนี้แบบไม่แจ่มแมวเลยว่ะเฮ้ยมันต้องลายแบบนี้ลายแบบเสือดาวใช่ไหมเนี่ยเสืออะไรก็ไม่รู้นะคะเสือดำหรือเปล่าก็ไม่รู้อุ้ยกำโทษชุดหน้าร้อน เออชุดหน้าร้อนก็เหมาะกับเขาดีนะเอารองเท้าแบบเออต้องสีดำชุดหน้าหนาวเฮ้ยเหมาะนะเนี่ยดูน่ารักเลยแต่กูไม่เอาแหวนมึงเข้าใจกูไหมเฮ้ยเราก็แต่งตัวให้คุณลีโอนาร์ดี้เสร็จแล้วนะคะมาดูเรื่องเสียงของเขาดีกว่าเออเวอร์จิเนียอะไรอ่ะคุณอยู่เวอร์จิเนียเหรอคุณลีโอนาร์ดี้ใช่เขาอยู่ที่เวอร์จิเนียกูนี่ก็มั่วไปเรื่อยโอเคเราจะพร้อมให้คุณลีโอนาร์ดี้ดาวินโชนะคะไปโลดเล่นในวงการศิลปะแล้วดูดิเฮ้ยเหมือนนะเนี่ยกูนี่แม่งล้อเลียนจัดๆโอเคเราจะให้คุณรีโอนาดี้ไปอยู่ในเมืองอันนี้ละกันเมืองแรกเลยนะคะเอาบ้านที่ใหญ่ไม่ใช่ใหญ่บ้านที่มีพื้นที่กว้างมากที่สุดเพราะว่าพอเราทำงานเก็บเงินเรื่อยๆแล้วนะคะเราจะเอามาต่อเติมบ้านกันโอเคเอาหลังนี้ละกันถึงจะแพงหน่อยแต่ก็น่าจะคุ้มอยู่ป่ะลุยไปโลดแล่นในวงการศิลปะกันดีกว่าค่ะท่านผู้ชมตึ๊ดๆๆตึ๊ดๆๆๆๆว้าวว้าวว้าวไหนดูสิบ้านนี้มีอะไรให้ฉันมั่งทีวีอะไรเราไม่ต้องการทุกวันนี้เราต้องอยู่กับศิลปะเราไม่ต้องการความบันเทิงอย่างอื่นไม่ได้โอเคเราต้องซื้อสแตนวาดรูปให้เขาก่อนนะคะเราต้องใช้สแตนโอเคนี่สแตนนะคะสแตนวาดรูปซึ่งกูว่าบ้านมึงคือมึงแบบทำไมมึงต้องมีกำแพงไว้ตรงนี้ด้วยวะคือกูไม่เข้าใจว่าทำไมแป๊บนึง
ไอ้ทำไมมึงต้องมีกำแพงตรงนี้ไว้ด้วยวะทั้งที่ถ้ามึงทุบออกนะเว้ยมึงสามารถเดินไปเข้าห้องน้ำได้อย่างง่ายๆโดยไม่ต้องอ้อมห้องครัวเออกูงงกับพวกมึงเหลือเกินแป๊บนึงแล้วก็เลื่อนเก้าอี้มานิดนึงแล้วก็ห้องน้ำก็เหมือนกันเราสามารถเดินทะลุจากห้องนอนไปห้องน้ำได้อย่างง่ายๆซึ่งมันเดินทะลุได้เอาตู้เสื้อผ้ามาไว้ให้เอามาไว้ข้างนอกแล้วกันแล้วก็เราจะโอ้ยกูจะทำอะไรก่อนวะเนี่ยเราจะซื้อประตูถูกแล้วเพื่อเดินทะลุข้ามการเวลาไปห้องน้ำได้อย่างรวดเร็วนะคะไม่ต้องเดินอ้อมโอเคเรียบง่ายดีเหมือนกันนะเนี่ย ฮึมฮึมฮึมโอเคเราแก้ไขบ้านเสร็จเรียบร้อยละเราจะมาให้คุณรีโอนาดี้มาวาดรูปกันมาวาดเรือนร่างฟิกเกอร์นะคะมาวาดเรือนร่างของมนุษย์กันนี่ได้สกิลการวาดรูปคุณเลียวนะดีค่ะอันนี้แน่ใจแหละว่าเรือนร่างที่แท้จริงของคนเรามันดูแบบว่าไม่ค่อยสมประกอบเท่าไหร่นะเนี่ยมาชื่นชมผลงานตัวเองผมงานเลยนะผลงานตัวเองนะคะเพื่อที่แบบผลงานฉันนี่สวยดีเหมือนกันนะเนี่ยอันนี้นะคะเราจะมารีวิวกันว่ามีคนใส่นาฬิกาข้อมือนะคะพร้อมกับปากที่อมอะไรอยู่ก็ไม่รู้นะคะสีดำๆ แล้วก็ผมนะคะที่ตรงนี้ก็มีหัวล้านด้วยนิดหน่อยนะคะน่าจะเป็นลูคีเมีย แล้วก็ขายให้นักสะสมไปนะคะนี่มีแรงบันดาลใจแล้วอะไรเนี่ยจะอะไรซื้อทีวีกูเพิ่งขายทิ้งไปเมื่อกี้มาบอกอะไรกูตอนนี้คลาสสิกเพนติ้งนะคะวาดรูปแบบคลาสสิกเสียไปร้อยซิมบูออนอะไรเนี่ยfinish painting โอเคเดี๋ยวก็เสร็จแล้วล่ะเดี๋ยวก็คงเสร็จแล้วคือแปมนะคะอยากจะให้คุณรีโอนาดี้เนี่ยเขามีสกิลการวาดรูปเยอะๆนะคะแล้วหลังจากนั้นก็จะมาพาเขาไปสู่วงการอะไรวะสู่รั้วมหาวิทยาลัยนะคะเพื่อที่จะทำงานแล้วได้เงินออกมาเยอะๆนะคะซึ่งตอนนี้แล้วก็เก็บสกิลวาดรูปกันไปก่อนนะคะซึ่งตอนนี้ก็มีแขกมานะคะและเราก็จะมาหวานเสน่ห์ใส่คุณซัมเมอร์ฮอลิเดย์กันนะคะนี่จะเป็นแฟนคนแรกของคุณเลโอนาร์ดี้นะคะแต่รอให้กูวาดรูปไปเสร็จก่อนนะไม่ได้เดี๋ยวมันขัดฟิลเดี๋ยวมันเสียฟิลเฮ้ยวาดรูปให้เสร็จเร็วๆได้ปะนายโอเคเสร็จแล้วขายไม่ต้องชื่นชมหรอกโอเคมาแล้วมาเชิญเข้าบ้านก่อนเนื่องจากเรามีอุปนิสัยที่โรแมนติกอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเราจะมาหวานเสน่ห์ใส่อีนี่กันนะคะเฟรนลี่กันนี่อธิบายไอเดียใหม่ๆของเรานะคะในการทำงานมามึงจะคุยอะไรกันคราวอะไรคราวมึงอะไรคราวคุยเรื่องอะไรกันเนี่ยวันนี้เป็นไงบ้างโอเคเร็วคุยกันเฮ้ยปากไอ้ฟันคุณสวยมากเลยนะแน่นอนสิฉันจัดฟันมาตั้ง50ปียังไม่สวยได้ไงกรรมไม่ใช่คุยเกี่ยวกับสถานที่การตกปลาเราจะต้องจีบอินนี่ให้ได้นะคะเฮ้ยหูไปเกี่ยวเบ็ดมาไม่ใช่ถามอะไรดีถามเกี่ยวกับอาชีพแล้วกันดีใจนะครับเนี่ยที่ได้คุยกันประมาณนั้นใช่ไหมถ้าแปลผิดขออภัยด้วยนะคะ ไม่ค่อยเก่งอะไรลีโอนาร์ดี้ได้รู้ว่าคุณซัมเมอร์นะคะเป็นหัวหน้าเลยเนี่ยหัวหน้าพนักงานล้างจานเหรอ แต่ตอนนี้คุณลีโอนาร์ดี้เขาค่อนข้างจะปวดท้องฉี่แล้วนะคะต้องให้เขาไปฉี่ก่อนอ๋อไม่ได้ปวดฉี่สิอย่างนี้เขาเรียกว่าปวดครี่นะคะเฮ้ยมาเราต้องมาจีบต่อนี่ถามมาพูดคุยเกี่ยวกับศิลปินที่ชอบกันเอาชิบหายทำไมมันหายไปอ่ะศิลปินที่ชอบเฮ้ยคุณชอบศิลปินคนไหนอะลีโอนาร์โดดาวินชีหรือเปล่าอ่ะ
แต่ผมอ่ะเป็นญาติห่างๆนะที่ชื่อว่าลิดโอนาร์ดีดาวินโชอ่ะมึงขำอะไรกันก่อนกูไม่ได้กดให้มึงคุยเรื่องตลกกันแล้วเนี่ยเออแดกแดกดีแล้วเริ่มหวานเสน่ห์ได้ละยังไงดอกนี้ให้คุณชื่นใจสิแหมแหมแหมนี่เราจะต้องสร้างความประทับใจเพื่ อให้กุญแจว่านไปเลยโนบิโนบิตะรู้จักเปล่ามาคุยกันเกี่ยวเรื่องทฤษฎีสีกันดีกว่าก็อะไรอีกดีทำความรู้จักอีกดีไหมมานินทาเราจะมานินทาอีทาวิสกอตนะเดี๋ยวมึงนะชื่อมึงทาวิสกอตเดี๋ยวก่อนกูเห็นไม่ผิดใช่ไหมว่ามันชื่อทาวิสกอตโอ้ยโคตรหล่อเลียนเลยเฮ้ยชื่อแฟร์มากอดได้ไหมขอกอดได้ไหมอีเนี่ยวิ่งเขายอมให้เรากอดด้วยอ่ะจีบกันวันเดียวนี่น่าจะติดแล้วเนี่ยคนนี้แฟนคนแรกของเราแต่พูดว่าแฟนคนแรกแสดงว่า มันต้องมีคนต่อๆไปแน่นอนเฮ้ยมันจะกลับบ้านกันแล้วว่าไม่ได้ปะโอเคตอนนี้ถ้ามันจะกลับบ้านกันเราก็ต้องเออนี่วาดภาพที่มันแบบสื่อถึงอารมณ์โรแมนติกอีนี่ไม่กลับบ้านจริงนะเนี่ยเฮ้ย ไม่กลับบ้านจริงเหรอคุณซัมเมอร์ เหมือนความรักเอากลับไปแล้วนี่หว่าแม่งเร็ววาดรูปเร็ววาดรูปอะไรเนี่ยเกี่ยวกับความรักของมึงมีหน้ากากเหมือนหน้ากากในเรื่องนั้นเรื่องอะไรวะน่ากลัว มึงแน่ใจนะว่ามึงมีอารมณ์แบบความรักอยู่inspire อ่ะเค142แต่ตอนนี้นะคะล้างจานก่อนจานเต็มบ้านมึงละจานเต็มบ้านไปหมดแล้วอีกอย่างตอนนี้มันหิวแล้วเราต้องvegetable อะไรเนี่ย dumplings ไม่เอาดีกว่าเอา grilled cheese เราอยู่เมืองหนาวต้องกินชีสเยอะๆ เห็นว่าขนาดตัวละครบอกเลยกูไม่ชอบกินผัก คุณลีโอนาร์ดีนี่คุณสุดยอดไปแล้วเนี่ยลีโอนาร์ดีดาวินโชไปกินด่วนด่วนแง่ม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 โอเคเออหูดีมากแบบเป็นซิมที่รู้เรื่องจริงๆไม่ต้องกดให้เป็นล้างเองด้วยเร็วไปด่วนเฮ้ยตอนนี้ก็เวลาเกือบ2ทุ่มแล้วนะรู้สึกคิดถึงอีซัมเมอร์นะคะมาอ้าวทำไมกดโทรไม่ได้อ่ะเย็ดแม่โอ้โหมาอยู่ถึงหน้าบ้านกูโอเคไม่ได้แล้วคืนนี้มันต้องจัดแล้วป่ะคืนนี้มันต้องจัดแล้วเปล่าหุยจูบมือจูบมือเฮ้ยกูว่าได้แน่กูว่าได้แน่แน่ชมรูปร่างหน้าตาเอ้าแล้วเมื่อกี้มึงไปไม่ให้มันไอ้นี่ทำไมวะเฮ้ยเร็วมึงต้องได้เพื่อหลอดความสุขที่เต็มแต่มันก็เกือบจะเต็มอยู่แล้วนะแต่ว่าเออนั่นแหละทำให้มันมีความสุขยิ่งขึ้นเร็วเร็วจูบแรกอุ้ยเสียงแบบเสียงเหมือนแบบอะไรเนี่ยยังขึ้นมาอีกนะมาส่งจูบหน่อยเร็วมันต้องได้แล้วเฮ้ยกูนี่เฮี้ยจริงเร็วเว้ยประตูมึงเรชูอะไรเนี่ยเฮ้ยมันหายไปเฮ้ยอะไรอ่ะพลังงานบางอย่างมันหายตัวได้กูนี่เว้ยอีกแล้วเร็วทำเสร็จอุ้ยมันง่วงแล้วอ่ะแต่ไม่รู้กูต้องวาดรูปอย่างน้อย1รูปก่อนนอนเร็วมาด่วนซุปซูเร็ววาดรูปคุณเลียวนะดิโอ้โหคุณมีความสุขมากเลยนะเนี่ยคุณเลียวนะดิเฮ้รู้ไหมที่เมื่อกี้ที่เรามีอะไรกันน่ะฉันน่ะโดนยุงกัดเลยแหละ
คราวหน้าอย่าให้มีอีกได้ไหมยุงอ่ะบ้านมึงอ่ะมียุงเยอะมากอีเลโอนาร์ดี้กูนี่แม่งคนมั่วนี่นะแบบฉันหูเมื่อกี้นะแผ่นไม่สะดุดเลยนะที่เราทำกันในฝักบัวไอ้ในที่อาบน้ำอ่ะฝักบัวเฮียอะไรของกูเนี่ย อะไรอ่ะเออะไรอ่ะมึงวาดอะไรอะไรอ่ะเดี๋ยวก่อนมึงวาดใครอ่ะมึงวาดใครวะเนี่ยแนนโนป่ะเนี่ยแนนแนนโน EP 6อ่ะใช่ป่าววะไอเนี่ยไออะไรวะห้องสำนึกตนอ่ะเฮ้ยเหมือนเลยเนี่ยที่มันแบบไอเนี่ยเฮ้ยวาดแนนโนป่ะเนี่ย ชื่นชมก่อนละกันอ่ะแล้วมึงก็ควรไปนอนได้แหละมึงควรนอนเร็วอิลิโอนาดีมึงนอนด่วนโอเคเออมึงกลับบ้านไปได้แล้วอีเนี่ยกูแค่อยากมีอะไรกับมึงเฉยๆอุ้ยนิสัยไม่ดีเลยนิสัยไม่ดีจริงๆไปรอเวลากันนะคะรู้สึกว่าภาคเนี้ยยังไม่มีโจรใช่ปะถึงภาคใหม่ๆจะออกมาเยอะแล้วก็เหอะแต่รู้สึกว่าไม่มีโจรปะวะหรือแบบเข้าใจผิดวะเออถ้าเกิดใครรู้นะคะก็ช่วยคอมเมนต์บอกหน่อยนะคะว่ามันมีโจรเข้ามาหรือยังแบบต้องซื้อภาคเสริมภาคไหนนะคะถึงจะแบบมีโจรอะไรเงี้ยเออก็เออก็นั่นแหละอืมปะทำข้าวกินให้คุณลีโอนาร์ดี้กันเร็ว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 ทำกินจะได้ตื่นมาวาดรูปเออเอาอะไรวะเนี่ยเมื่อกี้กระทะไม่ได้เห็นคนเดียวใช่ไหมเมื่อกี้กระทะมันโอ้ยขำไม่หวาย อันนี้นี่ควรทิ้งไปได้แล้วนะอะไรอ่ะชวนปีนเล้าเลยเหรอไม่เอาไม่ไปยิงวันนี้ผมจะวาดรูปผมไม่มีเวลาไปเที่ยวกับคุณกูนี่แม่งโอเคมาวาดรูปให้ศิลปินกันก่อนจะจบคลิปนี้ด้วยการที่ให้มันไปสมัครมหาลัยให้ได้นะคะแล้วก็ถึงจะจบไม่กูจะไม่รับงานกูจะสนใจกับงานจิตกรรมของกูใช่ไหมเรียกว่าจิตกรรมใช่ไหมถ้าประติมากรรมต้องพกปั้นจิตกรรมก็ถูกแล้วปะวะเออก็ถูกแล้วนี่หว่าปะขายตอนนี้ถึงเวลไหนอันเนี้ยเวล4อ๋อยังเยอะไม่พอที่จะไปสมัครมหาลัยเรียลลิซึมอ่ะวาดอะไรล่ะวาดภาพจากความเป็นจริงเฮ้ยวาดอะไรเนี่ยเรามาทายกันนะคะมันต้องมีอะไรเกี่ยวกับต้นไม้แน่ๆใช่เกี่ยวกับต้นไม้จริงด้วยปรากฏออกมาแม่งเป็นเอเลี่ยน หยอกมันวาดภาพเรียลลิซึมนะคะมันต้องแบบเหมือนจริงดิวะเฮ้ยเร็ววาดนี่ไงเห็นไหมมันวาดต้นไม้จริงด้วยแปมทายถูกแปมเก่งคนดูบอกว่าใครๆก็ทายถูกได้ปะวะอีบ้าโอเคแอบสแตรกบ้างแบบนำมาทำมาจัดมาหุยสำเร็จไปแล้วนะคะสำเร็จไปเท่าไหร่เนี่ยขายให้ฮะอะไรอ่ะมาหากูทำไมกูไม่ได้บอกให้มึงมาหากูมาทำไมมาทำไมไอ้บ้านนาแล้วนวลน้องมึงมาทำไมเนี่ยมึงมาทำไมก่อนเดี๋ยวก็โดนกูอีกหรอกไม่กูจะไม่ขอมึงเป็นแฟนแน่นอนอีกูเป็นอะไรวะเฮ้ยมันไส้เห็นไหมทุกคนมันหายไปแล้วอะนี่มันเดี๋ยวอะไรมันบังกูวะอะไรมันบังกูเนี่ยทุกคนมันหายไปอะมันโดนอะไรดูดไปอะทุกคนมาขายรูปดีรีโบด้วยอะไรรีโบเดี๋ยวเจ๊ครับแป๊บนึงขอให้ถึงประมาณเวล5แล้วเนี่ยไปสมัครเรียนกันคอมพิวเตอร์น่าจะอยู่ที่ห้องสมุด
ไปสมัครเรียนมหาลัยกันเฮ้เอ้าเมื่อกี้มึงเป็นไรออกกำลังกายเหรอไอ้หนูโอเคสมัครเรียนคอมพิวเตอร์จะอยู่ที่ห้องสมุดนะคะมาไปแล้วหุยคนนี้น่ารักนะเนี่ยไม่ได้แล้วต้องจีบapply to university มารุยแฮมเฮ้ยเขาชวนเราคุยด้วยเขาต้องมีใจให้เราแน่เลยไม่ได้ต้องจีบละนี่เฟนรี่แนะนำตัวแบบฉันทำมิดเฮ้ยสมัครเสร็จยังเนี่ยโอเคสมัครเสร็จแล้วเดี๋ยวรอสัก3-4 วันนะคะเดี๋ยวมหาลัยมันก็จะประกาศว่าเราเหมาะสมที่จะเรียนที่ไหนนะคะทฤษฎีสีมาแต่ต้องจีบมันเราต้องจีบมันเฮ้ยเอาแบบคุยอะไรกันวะเมื่อกี้ดีจูบแขนอีกไหมล่ะเอาไปแล้วเหรอโอ้เจ๊จีบใครดีวะวิวได้แล้วเราอย่าเพิ่งรีบกลับบ้านเราต้องเฮ้ยคนนี้น่ารักอันเนี้ยแฟนคลับเหรอน่าจะเป็นแฟนคลับอีพวกเซเลบนะคะเนี่ยอีเซเลบเฮ้ยหรือว่าเราจะลองจีบเซเลบดิไม่เอาดีกว่าแม่งหญิง จีบคุณอะไรเนี่ยเอลิซาแพนเค้กเฮ้ยอยู่วงแพนเค้กเหรอใจเย็นจนเริ่มจะชาดาดาดีดาดาไม่ใช่เนาะ โอเคมาแนะนำตัวเด้เฮ้ยจีบดีจีบคุณนายแพนเค้กแล้วโอ้ซูซูมึงอยู่สวนสัตว์กันเหรอซูซูทั้งวันเลยสตรอบะทฤษฎีสีนี่มันสุดยอดวงจรสีรู้จักเปล่าจีบวิอ้าวสัตว์อีแพนเค้กไม่เราจะไม่ยอมแพ้ยิ่งห้ามยิ่งยุมึงไม่ยอมรับความรักจากกูใช่ไหมไม่ได้อีแพนเค้กมึงต้องไม่เราต้องจีบมันให้ได้เร็วมึงอย่าเพิ่งมาปวดฉี่ขอร้องเดียวนะดิเออสบายโอ้ฟันคุณขาวมากเลยนะนี่ deep conversation ไปเลยโอ้โห perfectionist มึงเป็นคนเป๊ะใช่ไหมมึงถึงไม่เอากูถามว่าโสดไหมเร็วเอ้ากูจะคุยกับมันกูจะคุยกับเขาถามว่าโสดไหมเร็วอ้าวมีผัวอยู่แล้วเหรอโอเคยิ่งรู้ว่ามีผัวต้องยิ่งจีบไม่ได้เร็วกูจะจีบมึงกูไม่สนใจทั้งนั้นเอ้าสัตว์นี่หีกูจะทำของใส่มึงคอยดูกูจะทำของใส่มึงเร็วโหจีบไม่ติดหรอแม่งเอ้ยแย่โอเคนะคะสำหรับในวันนี้ก็คิดว่าเวลาก็พอสมควรอยู่พอประมาณแล้วนะคะสำหรับคลิปในวันนี้ก็ขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกๆท่านที่เข้ามาดูคลิปของแปมนะคะถ้าชอบก็กดไลค์ Subscribe ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอลากันไปก่อนนะคะถ้ายอดดีผลตอบรับดีจะมาทำ EP 2 อย่างแน่นอนค่ะก็ไปให้คุณเลียวนาดีมาบ๊ายบายกันก่อนไปแล้วบ๊ายบายจุ๊บๆ